พร้อมยังน้องคนเล็กไหว้พี่คนถัดมาก็วันนี้เธองั้นสองคนเธอก็รวมกันอาสามคนเธอไปรวมกันดีญาติมาน้อยทำยังไงได้เธอสองคนยังพอโอเคอยู่นะแต่ในสามคนเธอต้องมีพี่คนโตน้องคนกลางน้องคนเล็กปฏิสัมพันธ์จะช่วยให้งานยากดูง่ายไม่ต้องรอจดหมายเธอช่วยได้เป็นพิธีกรต้องมีทีมอย่าทะเลาะทะเลาะเป็นคนเดียวบางเรื่องเธอไม่ต้องทำตอนถือพานน่ะทำให้ของขวัญมันมีคุณค่ามากขึ้นมีคนถือใบอ่านร่างสำหรับผู้ใหญ่บางคนที่ก็ต้องอ่านผ่านร่างอ่ะก็มีใครคนหนึ่งสวยๆมาส่งมีโต๊ะลงทะเบียนข้างหน้ามีคนพาเชิญมานั่งเธอเซตได้แต่สลับกันวันหนึ่งเธอช่วยเขาเขามาช่วยเธองานเล็กๆจะดูใหญ่ขึ้นเผื่อจะจัดอีเวนต์ออกบูธมีงานในเทศกาลไม่ต้องไปเชิญใครจากไหนเชิญเฉพาะคนของเราใกล้ชิดสลับกันโอเคไหมน้องคนเล็กของทุก5คนทุก4คนไหว้พี่คนถัดไปสบตากันไปทีละคู่1 2 3น้องไหว้พี่รับไหว้และมือไปแตะให้กำลังใจทันที1 2 3น้องคนสุดยังไม่ถึงคิวนี่ก็รีบร้อนเหลือเกินนะอดใจรอนิดนึงนี่เอื้อมมือจะไปแตะหัวผ่านหัวเขาอยู่แล้วโอ้โหชำนาญการพิเศษบอกแล้วว่าชำนาญการพิเศษแค่ไปเท่ากับที่ของฉันพี่คนถัดมาน้องคือเขาเป็นสองสถานะละเป็นน้องคนที่สองแต่ก็เป็นพี่ของน้องคนเล็กเมื่อกี้แต่เธอก็มีพี่ของเธอจบแล้วแต่ก็มีพี่คนถัดมา1 2 3เธอต้องไหว้พี่คนโตอันนี้พี่ไหว้ก่อนเธอเสียจังหวะนะสรุปแล้วแกยืนมั่วฉันดูออกเลยว่าทำไมคนสุดท้ายนี่เป็นน้องแต่หน้าแก่กว่าเขาไอ้นี่ก็ดูเด็กเหลือเกินเลยแล้วนี่มันเห็นเลยนะว่าเขาทำผิดพอจะไหว้เสร็จปุ๊บพี่ไม่ไหว้เว้ยนี่ยืนอยู่หัวแถวแต่คนน้องเมื่อเขายืนอยู่ก่อนไงเขาก็ไหว้ก่อนโอ้ฉันกำลังจะดุเขาวิเป็นพี่ทำไมไปไหว้ก่อนน้องไหว้ช้าไม่เขายืนผิดตำแหน่งจิตสำนึกในใจว่าเราต้องไหว้ก่อนเธอนั่นแหละเป็นเด็กสุดอันอื่นถูกหมดนะอื่นถูกหมดนะชัวร์ไหมเนี่ยชัวร์ไหมเนี่ยซ่อมคู่นี้สวัสดีค่ะน้องคนเล็กสวัสดีพี่คนกลางพี่คนกลางต้องให้กำลังใจแต่สุดท้ายน้องคนกลางก็คือมีพี่คนหนึ่งสวัสดีพี่ค่ะแตะบ่าให้กำลังใจเยี่ยมมากแค่นี้ของเธอบ้านนี้สวยสดงดงามโอเคไหมลองอีกทีเพราะเมื่อกี้เขาแซงคิวมาจะได้มีมารยาทนี่น้องเขาไหว้กันดีกว่าไหมกูไหว้ด้วยไหว้ด้วยแตะหน่อยให้กำลังใจเย้สองมือยิ่งดีนะยิ่งอบอุ่นนะให้หมดโควิดก่อนจะได้กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันถามไอ้ตูนในโปรตีนเจอหน้าไอ้ตูนต้องกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันมันมีความสุขมันหายเหนื่อยให้เขาไปบ่นคนอื่นไม่ได้เขามาบ่นกับอาจารย์ได้เพราะอาจารย์เป็นพี่เขาอาจารย์จะคอยรองรับบรรยากาศในเชิงลบเขาก็เพิ่มพลังบวกพลังดีๆไปโอเคไหมเป็นพี่ต้องทำแบบนี้อ้าวเธอไหว้พี่เธออ่าให้กำลังใจน้องอันนั้นเขียนแล้วล่ะไม่เป่าน้ำมนต์ผมกระหม่อมอะไรกันด้วยรายการไว้พี่คนนี้เชิญค่ะสามคนเหมือนกันแต่บาแต่ไรสวยงามคลิปเก๋ค่ะเชิญเยี่ยมอ่ะได้เลยนี่ถ้าช่วงต่อไปไม่มีโควิดนะพี่กอดน้องอบกอดหายเหนื่อยทั้งคู่เชิญค่ะอ่ะเยี่ยมบายเยี่ยมเชิญคือเด็กเราแปลกนะอย่างนี้อาจารย์คิดว่าเขาผู้ประสบไม่หรอกแก่กว่าเขาแก่ด้วยตัวเล็กด้วยโอเคไม่เกี่ยวกันเชิญค่ะเชิญห้ามเขินนะห้ามเขินเป็นพี่2เดือนเป็นพี่2วันก็คือพี่น้องก็ต้องให้เกียรติอยู่ดีเชิญสวยงามเชิญค่ะสวยงามค่ะเสียเวลานิดหนึ่งจะไปต่อเดี๋ยวจะให้พักเยี่ยมจบบ้านเขาเยี่ยมมากเยี่ยมเอาละของเธอเชิญกอดตามสบายเช็ดน้ำลายที่มุมปากของหล่อนด้วยก่อนจะกอดเขามาตบกันฉันด้วยเชิญเชิญเยี่ยมมากทีนี้เมื่อกี้ไอ้ตอนจับคู่ถูกปุ๊บบางคนไม่ได้มาด้วยการที่อาจารย์ชมไงไม่ถือตัวลดอัตราวางตำแหน่งก่อนไม่ได้ถามว่าใครตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งเล็กก็มีแค่พี่กับน้องแล้วไหว้จับกลุ่มทำงานคู่ไปเรียบร้อยแต่พี่ในฝ่ายในแผนกในกลุ่มงานต้องไหว้กันต้องรักกันต้องให้เกียรติกันทีนี้ใครที่มี2คนพ
ใครที่มี3ของเธอก็มั่วๆไปถึงมาจากคนละงานก็แล้วกันพี่คนกลางต้องพาน้องคนเล็กไปไหว้พี่คนโตด้วยอ่ะของเธอ4คนไปไหว้เขาเธอรู้ตัวว่าแก่สุดตอนนี้นี่เขาเรียกว่าปูชนียบุคคลใช่เธอ3คนพากันไปไหว้พี่คนโตเธอ3คนไอ้เสื้อขาวพายเสื้อฟ้า2คนไปไหว้พี่สลาย1 2 3โอเคไหมสวยงามไหว้สวยด้วยไหว้สวยเวลาไหว้ผู้ชมอ่ะไหว้เหมือนน้องไหว้พี่มันจะได้ก้มเยอะแต่ถ้าไหว้พี่แบบพี่รับไหว้น้องถูกไหมมันจะเชิดเวลาไปอยู่กับเวทีมันจะดูจริงๆมันจะดูโอ๊ยอะไรไม่นอบน้อมเลยเงี้ยแต่เวลาอยู่ในกลุ่มจะพอดีแต่ไม่ต้องถึงขนาดไหว้พระกราบเป็นทางพิธีเยอะเกินโอเคไหมในสถานการณ์จริงพี่ต้องอบอุ้มกอดน้องให้กำลังใจน้องทุกคนใครเข้าใจยกมือขึ้นส่งเสียงให้ส่งมาจะได้รู้ว่าใครมาบ้างรักกันเอางี้ไหมล่ะเธอไปพิมพ์อ่ะไปพิมพ์ว่าจุดๆๆๆเนี่ยชุดนี้คือใครอ่ะชุดนี้ของเธอไปถ่ายรูปรวมเธอลงก็ว่าคนนี้อยู่ฝ่ายไลน์อยู่ฝ่ายไลน์แต่3คนใช่ไหมเธอก็ลง1รูปที่สวยงาม2ช่วยบอกเพื่อนว่าเป็นใครเพศสัตว์หรออะไรอะไรสมุทรสงครามใช่ไหมลงให้นิดหนึ่งแล้วน้องคนเล็กสุดน้องคนอายุน้อยสุดในแต่ละทีมยกมือขึ้นใช่ต้องเป็นผู้ดูแลพี่ผู้อาวุโสทุกคนโอเคไหมพี่ยกมือขึ้นส่งเสียงเฮ่หนึ่งสองสามเธอมีหน้าที่เตรียมเงินรอทิปน้องเขาเข้าใจไหมเป็นพี่ไม่มีน้ำใจได้ไงไม่งั้นแกก็ไปกู้สหกรณ์ฉุกเฉินฉันจะติดต่ออะไรที่เป็นเลขาทะเบียนของฝ่ายสหกรณ์ให้เธอทันทีให้เวลา10นาทีนะรีบมาพอรีบมาเสร็จปุ๊บอาจารย์จะจัดแยกพี่ที่ยังไม่ได้พูดเมื่อกี้ให้มาฝึกน้องไม่ได้ฝึกแล้ววันนี้จบก็มาดูพี่ๆเขาพี่ๆอาจารย์ก็จะจับคู่มั่วเลยจับคู่มั่วตามใจอาจารย์แรนดอมด้วยใจอาจารย์แล้วอาจารย์เขาจะให้บทบาทเธอเป็นบทบาทสมมุติแต่เธอต้องทําจริงพิธีกรคู่เล่นกิจกรรมพิธีกรคู่งานตอนเย็นพิธีกรคู่ตอนงานเหมือนเมื่อเช้านี้เอาละนั่นแหละก็จะได้ทําบรรยากาศงั้นแล้วอาจารย์ตั้งใจจะมีสัก4คนเป็นพิธีกรนั่งคู่อีก2คนนั่งกลางสัมภาษณ์เรื่องชีวิตหลังโควิดอะไรเงี้ยโอเคไหมเอาเลยไปพักดูแลกาแฟ10นาทีจับเวลาเลยทีนี้ต่อเลยชุด4เป็นเหมือนงานเมื่อเช้ามีท่านหนึ่งเป็นรองอธิบดีแต่ไม่ต้องไปขึ้นบนเวทีเป็นตรงนั้นเป็นรองอธิบดีโอเคไหมเลือกคนที่คิดว่าดูท่าทางแล้วเหมาะที่จะเป็นรองอธิบดีที่สุดอ่ะรองอธิบดีคิดสคริปต์เลยเอาละวันนี้มาฝึกพิธีกรแต่ขอให้ผ่านการเป็นรองอธิบดีกล่าวทักทายแบบไม่อ่านสคริปต์ส่งมาเปิดงานปิดงานท่านเลขาใช่ไหมเลขานุการกรมใช่ไหมอีกท่านหนึ่งเป็นเลขานุการกรมตรงนั้นนะอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งเธอฉันให้เป็นพี่หนิงหรือจะเป็นต้นที่เป็นคนจัดแต่ฉันเพิ่มตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งที่พี่ยุทธเขาแอบมองอยู่คือแต่ไม่ต้องเป็นคนคนเดียวยกเว้นถ้าเธอจะทำได้คือเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนคนเดียวเช่นเอาละพี่ตูนพี่หนิงเป็นผู้จัดเผื่อกล่าวต้อนรับทักทายแต่เกิดสมมติพี่ตูนเขาจะทำอย่างที่อาจารย์ยุทธเขาว่าและอาจารย์วิสารก็คือบวกระหว่างอาจารย์วิสารกับตูนตอนอยู่ตรงโพเดียมอะคือเล่นจากตรงนี้นายุทธนะใน4คนของเธอนะเล่นจากตรงนี้เอาละเล่นดึงตรงนี้แล้วก็ส่งให้พี่หนิงมาทักทายแต่เอาชื่อจริงอ่ะเอาชื่อจริงของเธอไม่ต้องชื่อพี่หนิงชื่อพี่ตูนชื่อพี่ต่อนะเอาชื่อจริงของเธอชื่อรองอธิบดีก็ไม่ต้องหมอปิยะก็คือใครที่เป็นรองอธิบดีห้ามเขินนะมีบทบาทสมมติเอาเลย4คนเธอจะได้ใช้พื้นที่มีโพเดียมกลางส่วนต่อหรือตูนใครจะเป็นต่อหรือตูนเนี่ยที่เดินหน้าเวทีตอนเกลี่ยเก้าอี้ทักทายสวัสดีฟ้าฝนอากาศอันนี้ใช้ไม่ลอยนะพี่หนิงกล่าวต้อนรับนึกภาพใครจะคนหนึ่งที่เป็นผู้จัดตัวแทนผู้จัดอันนี้ยังไม่ใช่ท่านเลขานุการกรมนะพี่หนิงจัดเสร็จปุ๊บยังมีเลขานุการกรมกล่าวรายงานเสร็จปุ๊บรองอธิบดีเปิดคนที่เป็นพิธีกรภาคสนามกลับมารับช่วงสุดท้ายก่อนขอบคุณท่านรองขอบคุณเอาละท่านเลขานุการกรมขอบคุณพี่หนิงเป็นอันเสร็จพิธี
4คนของเธอ4คนของเธอโอเคไหมของเธอไม่ใช่งานนี้โอเคไหมหรืออยากได้งานเหมือนกันไม่ได้ข่มกันมากเกินไปโอเคตอนแรกฉันได้พิธีกรคู่มาก่อนแต่บังเอิญของเขาเนี่ยเวทีมันยังใช้งานแบบนี้อยู่อ้าวทีนี้พอถึงช่วงนั้นปั๊บโพเดียมนี้จะเอาออกก่อนของเธอมีเก้าอี้อยู่4ตัวได้อยู่4ตัวเปิดโลกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีพิธีกรคู่2คนพิธีกรคู่2คน2คนเป็นวิทยากรเอาชื่อจริงเอาชื่อจริงส่วนพิธีกรเนี่ย2คนประกบข้างคน2คนเป็นวิทยากรแม้เปิดโลกวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉันก็เดาว่าจะต้องเป็นผอ.มีผลงานวิจัยดีเด่นอยากโชว์อะไรที่มันเป็นของใหม่เฮ้ยในช่วงโควิดเรามีอะไรเร้าใจเร้าใจบ้างนี่4คนจัดนั่งเก้าอี้นะ4คนเดี๋ยวจะไปจัดเวทีใหม่เองต่อจากเขาเอาล่ะของเธอเป็นณเมืองทองธานีณเมืองทองธานีไปจัดอีเวนต์นิทรรศการคิดคอนเซปต์เองอยากนำอะไรไปที่จัดงานที่นู่นจัดงานที่นู่นไม่ล่าไม่ช้าเกินไปงานวันเด็กอะตรงไหนหน้าอาคาร14ที่มีพื้นที่จัดเวทีงานวันเด็กงานวันเด็กเหมาะกับหล่อนที่สุดเหมาะกับหล่อนที่สุดโอเคไหมงานวันเด็กงานวันเด็กเอาละอาจารย์ว่าไม่ต้องเป็นคือกับโพเดียมวันนี้ไม่ต้องใช้หรอกเอาแบบประเภทไมลอยคู่กันเลยดีกว่าทำไมมันจะได้เห็นแบบบรรยากาศโชงทางบ้าบอคอแตกเงี้ยใช่ป่ะเพราะบรรยากาศจริงอ่ะกับโพเดียมมันจะคิดว่าเธอคงยังมีกันบ่อยๆแล้วต้องการให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของ4คนเมื่อเช้าเราไปก๊อปบรรยากาศเมื่อเช้ามาท่านรองอธิบดีเอาละมีท่านเลขานุการกรมกล่าวรายงานพี่หนิงเป็นเจ้าภาพเพิ่มมาคือพี่ตูนบวกอาจารย์พิสารน่ะคือพี่ตูนที่ไม่เกาะอยู่โพเดียมนั่นแหละจะเป็นงานเป้าหมายที่อาจารย์ต้องการให้พี่ยุทธสรายุทธเนี่ยแพรวๆในมุมตรงนี้ขึ้นถ้าต่อไปเขาจะไปทำงานกลางคืนเป็นพิธีกรกลางคืนโอเคงานมันจะผิดฝาผิดตัวหน่อยนะผิดฝาผิดตัวแกจะรู้สึกเคอะเขินแต่ห้ามเคอะเขินเพราะเธอคือท่านรองอธิบดีของเธอเปิดโลกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีของดีๆไม่ต้องยาวเกินกลุ่มหนึ่งเวลาไม่เกิน7นาที5ไม่เกิน7ถ้าคุมใน5ได้จบคุมใน5นาทีก็ได้เฉลี่ยคนละนาทีหน่อยๆของเธอ2คน3นาทีพอ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 2คนก็เฉลี่ยคนละนาทีครึ่งยังไม่ถึงคิว อ่ะเข้าสู่อีเวนต์ซึ่งในงานน่ะเธอนึกภาพเลยถ้าเธอทำอารมณ์อาจารย์ยุทธอาจารย์คอยดูทั้ง2คนทำบรรยากาศว่าเมืองทองธานีนี่คนเยอะไปหมดแล้วก็ทำให้ถึงอันนี้เขายังไม่มีพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานเอาแค่พิธีกร2คนยืนอยู่บนเวทีกลางนำเข้าพอเลย2คนคิดสคริปต์กันตอบโต้กันแบ่งน้ำหนักด้วยนะ2คนวันเด็กหน้าตึกวันเด็กหน้าตึกวันเด็กหน้าตึกเธออยากเห็นงานอะไร2คนอยากเห็นงานอะไรครับอยากเห็นงานอะไร2คนงานวันผู้สูงอายุ เฮ้ยจะไปกินดีกว่างานเกษียณงานเกษียณงานมุทิตาจิตมุทิตาจิตผู้เกษียณทำงานกับเรามานานเธอ2คนเป็นพิธีกรงานนั้นเหมาะมากไม่ต้องทำตัวแก่ถือไว้ทักเขา2คนคิดสคริปต์เหมือนกันเข้าสู่งานทีนี้งานเกษียณนะอาจารย์ไม่อยากให้เธอไปปักหลักที่โพเดียมเพราะส่วนใหญ่งานเกษียณนอกจากแสดงมุทิตาจิตมอบดอกไม้มอบของที่ระลึกอ่ะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะมีงานเลี้ยงอ่ะบรรยากาศเหมือนเรามางานเลี้ยงเธอสามารถดึงบรรยากาศ3นาทีเนี่ย2ภาคให้ได้ให้เราเห็นภาคให้ได้ว่าจากเดิมสนุกสนานหรือแม้แต่ว่าไม่งั้นมุทิตาจิตก่อนเธอมาถึงได้และณบัดนี้ครับลุกขึ้นมาสนุกสนานกับผู้เกษียณของเราแล้วมีความสุขด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีเอางานเป็นพิธีการจริงจังก่อนฉันสามารถให้เธอไปจีบคนในห้องมาเพื่อจำลองว่าเป็นผู้ร่วมกับเหตุการณ์คือพิธีกรงานวันเด็กเขาแจกของรางวัลคุยทำคำถามก็โอเคแต่ของเธออาจจะมีตัวแทนมาเพิ่มสักคนสองคนให้มาดูว่าในองค์มุทิตาจิตนั้นเธอทำบรรยากาศได้ดีแค่ไหนเอาล่ะใครสรุปงานตอนเช้าจ๊ะตอนนี้เด็กภายในห้องส่งของฉันเนี่ยยังมอบหมายบทบาทหน้าที่ก็ไม่จบตอนฟิชเชอริ่งเดี๋ยวรอไว้ท้ายใครที่จะสรุปงานตอนเช้าพี่ราตรีก็คือตั้งแต่9โมงเช้านะคะ
วันนี้รู้สึกดีใจนะคะที่ว่าได้เข้าร่วมอบรมนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปที่กรมนะคะแต่ก็รู้สึกดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมนะคะได้แบบรู้สึกว่าผ่อนคลายลงนะคะจากการที่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพนะคะอันดับแรกเลยตั้งแต่วิธีการตั้งแต่การแต่งตัวนะคะการเดินท่ายืนท่านั่งนะคะตรงนี้คือเหมือนกับว่าเราได้มาแบบปรับบุคลิกภาพของตัวเองใหม่อะค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของที่ได้รับความรู้นะคะก็จะเป็นอย่างเช่นหนูเคยมีโอกาสได้เป็นพิธีกรในงานเกษียณนะคะแต่ทีนี้ก็คือเราจะรู้ว่าจุดไหนที่ต้องตัดทิ้งไปแล้วก็ต้องเพิ่มจุดไหนนะคะคือเหมือนกับว่าได้มาเขาเรียกว่าทบทวนใหม่อีกครั้งนึงอะค่ะขอเสียงปรบมือกริ๊กการ์ดต้อนรับบรรยากาศงานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์บุคลิกภาพของนักสื่อสารและพิธีกรมืออาชีพณบัดนี้เชิญเลยจับไมค์มาตัวหนึ่งจับไมค์มาตัวหนึ่งคนแรกถือไมค์ลอยเชิญเชิญเชิญ The show must go on ทุกอย่างพร้อม5 4 3 2ไปค่ะสวัสดีนะคะท่านที่ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ค่ะท่านไหนที่มาแล้วนะคะเชิญขึ้นมานั่งข้างหน้าก่อนเลยนะคะเปิดเกมดีเปิดเกมดีมากเปิดเกมดีมากท่านที่มาก่อนแล้วเชิญขึ้นข้างหน้าก่อนได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มพิธีการกันนะคะเมื่อกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอนิดเดียวเดินเข้ามากลางเวทีเลยเดินเข้ามากลางเวทีเลยห้าวหาญห้าวหาญมั่นใจกว่านี้มั่นใจกว่านี้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากพี่ยุทธก็ส่งพลังอยู่เมื่อกี้จันเห็นไปแล้วพี่ยุทธเขาส่งเธอมาเดินมาเดินมาเดินมามองด้วยอดีเล่นเลยทีนี้เล่นเลยทักทายสัมภาษณ์ได้นะตอนเริ่มต้นเนี่ยไอ้ที่สเปเฮระนี่ถามได้ฟ้าฝนอากาศฝนตกแดดออกได้เพราะคนยังไม่ครบความเป็นทางการไม่มีใครว่าเธอลองเล่นสักช็อตสองช็อตเลยดีมากดีมากคำถามเมื่อกี้ดีแล้วเชิญชวนให้นั่งหน้าไปต่อเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมที่มาก่อนกันในวันนี้นะคะว่าสวัสดีค่ะวันนี้เดินทางมาจากที่ไหนคะเนี่ยจากสมุทรสงครามค่ะค่ะสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ช่วงนี้คือหมายถึงช่วงเช้าเนาะใช่ค่ะช่วงเช้าที่มาเนื่องจากว่าเธอถามดีแต่สมุทรสงครามมันคิดเรื่องสคริปต์มันอยู่ตอนนี้มันเหมือนไม่เปิดรับให้เธอถามเท่าไหร่โอเคไหมเพราะใจจริงๆก็บอกมึงไปถามคนอื่นก่อนเมื่อเช้านี่แหละก็เธอมาเมื่อเช้าเธอไม่ได้มานอนฉันรู้ว่าเธอไม่ได้มานอนกลางที่นี่ค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะก็เจ้าหน้าที่บางคนหรือว่าบริษัทบางคนก็จะอยู่ในช่วง work from home ช่วงนี้รถติดไหมคะช่วงนี้ที่สมุทรสงครามไม่ติดค่ะการจราจรดีเยี่ยมเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านอื่นต่อนะคะเรามาดูท่านนี้ก่อนค่ะอย่าทำเขารู้สึกกังวลเดินมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อันนี้มาจากที่ไหนคะจากข้างหน้าค่ะขอบคุณโอเคคือทำเหมือนอยู่ไกลก็ได้ตึกนู้นก็ได้เพราะเขาถามบอกมึงถามทำไมเนี่ยกูมาจากตึกเดียวกับมึงนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยอย่าแสดงอาการแบบนี้เด็ดขาดไม่สนใจดีมากเธอทำดีแล้วไปต่อเลยเธอต่างหากต้องตอบเขาค่ะวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะร้อนหรือเปล่าเขากว่าจะเดินมาถึงที่นี่ภาพอากาศปกติเย็นสบายดีค่ะว้าวเย็นสบายดีสบายเลยนะคะช่วงนี้ตรงช่วงนี้ก็จะมีฝุ่น PM 2.5 เยอะนิดนึงนะคะใครที่ออกมาจากบ้านหรือว่าอยู่ในกลางแจ้งนะคะช่วงนี้ใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากอนามัยเนื่องจากว่าตอนนี้มีเป็นโควิด-19แล้วก็ยังมี PM 2.5 ที่จะเข้าไปสู่ปอดของทุกคนนะคะเยี่ยมมากค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราคุยกับอีกท่านนึงดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนใกล้จะพร้อมกันแล้วนะคะได้เราสามารถกำหนดไปเลยว่าเอาละค่ะนี่เป็นคนสุดท้ายนะคะในช่วงนี้เพื่อเป็นการเกริ่นๆนำว่าชุดข้างหลังเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะคนสุดท้ายค่ะจะถามใครดีคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยวันนี้กินข้าวมาแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ค่ะค่ะเมื่อเช้าอันนี้ทานกับอะไรคะเมื่อเช้าทานแซนด์วิชค่ะแล้วก็กาแฟค่ะดูดีอ่ะดูดีอ่ะโอ้เป็นเมนูที่น่าสนใจเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเมนูที่น่าสนใจเลยนะคะเนี่ยก็สำหรับคนที่กำลังลดหุ่นนะคะกาแฟนี้อันนี้เป็นกาแฟดำหรือว่าเป็นกาแฟแบบไหนคะเป็นกาแฟดำค่ะเห็นไหมคะคนที่ทานกาแฟดำก็จะมีหุ่นที่เชฟแบบนี้เลยแหละค่ะเยี่ยมอันนี้ฉลาดฉลาดฉลาดค่ะแล้วเธอก็ดูเขาเชฟดีกาแฟดำมองมาพวกฉันนี่คือสมบูรณ์แบบเต็มที่
อย่าใช้สายตามาพากพิงคนแถวนี้เป็นยังไงต่อตอนนี้เริ่มดึงคนไปที่เธอแล้วเตรียมส่งไปที่ข้างหน้าเลยเตรียมบรรยากาศไหมย้ำกำหนดการได้นะย้ำกำหนดการได้ว่าวันนี้จะมีอะไรเขาควรจะพบอะไรบ้างเชิญค่ะค่ะก็เดี๋ยวในลำดับถัดไปนะคะขอแจ้งกำหนดการเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะก็ในช่วงเช้าค่ะก็จะมีการอบรมในภาคทฤษฎีและก็ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกพูดและก็ท่าทางในการเป็นพิธีกรที่ดีนะคะและก็ช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติในการแก้ไขสถานการณ์สำหรับการเป็นพิธีกรค่ะก็ในช่วงนี้นะคะสำหรับทุกคนที่พร้อมแล้วแล้วก็ท่านประธานในพิธีก็ได้มาเรียบร้อยแล้ว wow, เดี๋ยวต่อไปเราจะส่งพิธีกรของงานในวันนี้ค่ะเชิญพี่นันทวรรณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะขอต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ในห้องประชุม110แล้วก็ทั้งที่อบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารค่ะและการเป็นพิธีกรมืออาชีพนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านเลขานุการกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านรองอธิบดีและสวัสดีทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในที่นี้แล้วก็ในที่ Zoom นะคะวันนี้ดิฉันรับหน้าที่เป็นเลขาธิการกรมในวันนี้เราจะมีการประชุมมีรับหน้าที่ด้วย ยิ่งใหญ่แต่งตั้งตัวเองก็ได้ประชุมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารบุคลากรและการเป็นพิธีกรมืออาชีพนะคะในส่วนเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรมืออาชีพค่ะแล้วก็ณบัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วกราบเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกล่าวเปิดงานให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุมค่ะขอบดิฉันรู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้นะคะที่ได้ตัดการอบรมในครั้งนี้ก็คือเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะให้มีการสื่อสารนะคะแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการเป็นพิธีกรนะคะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดพิธีการอบรมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเลขาแล้วก็ท่านรองถ่ายรูปร่วมกันค่ะเยี่ยมควรเชิดตัวขึ้นนิดหนึ่งค่ะท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีนะคะตอนนี้สวยสง่าในป่าไม้มากเลยนะคะให้เกียรติผู้เข้าร่วมด้วยกันยืนอย่างสง่างามทั้งคู่ด้วยค่ะโอ้เอาละเอาเลยโอ้สวยงามสวยงามเยี่ยมเลยทำได้ขนาดนี้ดีมากทำได้ขนาดนี้มากนะเพราะว่ามันเป็นบทบาทสมมติก็ยังตื่นเต้นเขินอายกับบทบาทที่ได้รับด้วยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยคืออันนี้พี่ยุทธก็เห็นอันนี้พี่ยุทธก็เห็นเดี๋ยวจะให้เผื่อพี่หนิงจะมีอะไรเพิ่มเติมมาด้วยนะพี่ยุทธเอาไมค์กับอาจารย์นี่แหละคือเอาไอ้นั่นมาให้อาจารย์นิดหนึ่งฉีดสเปรย์นั่นน่ะนั่นเลยสเปรย์ขาวๆตรงนั้นนะฉีดผ่านๆให้พี่ยุทธหน่อยพี่ยุทธจะได้มั่นใจใช้อย่างมีความสุขเวลาฉีดห้ามฉีดใกล้ๆอัดเข้าไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะกลัวมันจะถูกแล้วก็แบบผ่านๆถ้าเชื้อผ่านๆนี้นี้ได้โดยรวมได้แต่ห้ามมาฉีดใกล้ๆเขาถ้าฉีดแค่ปุ๊บมันจะไปทำลายเซ็นเซอร์เขาอ้าวเชิญครับคอมเมนต์เห็นอะไรบ้างคอมเมนต์ให้กำลังใจก่อนเช็คแล้วสิครับทำได้ดีทำได้ดีมากเลยนะครับทำได้ดีมากทั้ง4คนเลยครับยังไงก็ตามแต่ก็จะมีข้อที่คิดว่าต้องปรับเพิ่มต้องปรับเพิ่มนะครับในส่วนของพิธีพิธีกรภาคสนามครับมีอยู่
นิดเดียวนะครับก็คือในส่วนของตอนแรกเนี่ยนะครับอาจจะต้องเป็นแบบว่ามาอยู่ตรงกลางเวทีนะครับแล้วก็มองจับเซนเตอร์ให้ชัดเจนใช่ครับจับเซนเตอร์ใช่ครับคือเริ่มจับเซนเตอร์ก่อนเพราะว่าถ้าเราไปจับเซนเตอร์เราเดินมาข้างๆเลยเราจะไปไปจับเซนเตอร์กับไปเพื่อกำหนดการต่างๆครับแล้วค่อยมาหาทุกคนครับแล้วก็ในส่วนของและอีกส่วนหนึ่งในส่วนของแบบว่าเราจะดึงสำคัญมากเลยครับนะครับคือนิดเดียวครับก็คือบางทีอ่ะเราเวลาเราไปสเปกซิฟิกกับบุคคลบางทีอ่ะมันจะลึกเกินไปนะครับเราต้องมองว่าเอ๊ะจุดใช่ครับเป็นกลางก็คือไม่ควรที่จะแบบลึกจนเกินไปว่าเขาไปทานอะไรไปอะไรประมาณนี้มันจะทำให้เขาเป็นแบบอะไรอย่างนั้นนะฮะมันลึกเกินไปหรือบางทีอ่ะครับรวมทีนี้เวลาที่เราเป็นพิธีกรครับพี่ยุทธเราจะมองดูว่าคนนี้เล่นกับเราคนนี้เล่นกับเราคนนี้เล่นได้คนนี้เล่นไม่ได้เขากำลังคุมทัพของเขาเขาหลับคุมทัพของเขาเขาก็มีหน้าที่อย่างเดียวไปทั้งอื่นต้องโอเคไหมทีนี้พอไปคนโน้นเธอดูคนอื่นก็ได้จริงๆอ่ะน้อยเนี่ยจะพูดเขาเล่นได้หรือหลายคนหรือแม้แต่จะเล่นพิธีก็ได้นะเล่นพิธีก็ได้เล่นกับนิสัยก็ได้เพราะทุกคนมีประสบการณ์คนไหนที่หลบสายตาเดินไปเนี่ยบางทีมันทำให้เราท้ออุตส่าห์เข้าไปแล้วไม่พูดด้วยอาตายโอเคไปต่อเลยพี่ยุทธครับก็ประมาณนั้นครับในส่วนของพิธีกรภาคสนามในส่วนของพิธีกรที่อยู่ตรงโพเดียมนะครับก็จะมีแบบให้มีพลังขึ้นมานิดนึงครับเพราะน้องแบบคือเหมือนที่อาจารย์สอนตอนแรกครับเอาตรงนั้นไปประยุกต์ใช้ได้เลยครับคำแรกปีทาร์ตมาเลยยิ่งพอพิธีกรภาคสนามส่งเธอเนี่ยพอส่งปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าโล่งอกของพิธีกรภาคสนามก็ได้นะพอส่งไปแล้วทีนี้ถ้ายืนอยู่โพเดียมแล้วพลังไม่มาเราจะไม่สามารถดึงทุกคนกลับไปสนใจเธอได้ไอ้ที่พิธีกรภาคสนามมีแล้วก็ช่วยเราอยู่มานานเนี่ยนะมันจะเหมือนกับโอ้โหเสียแรงไปเลยโดยประโยชน์ครับแล้วอีก2ท่านก็มันก็ตามบทบาทอยู่แล้วครับใช่มันก็ไม่มีอะไรมีคำหนึ่งพี่พิยุทธเชียร์เธอมากออกนอกหน้าจนอาจจะรู้สึกหมั่นไส้ท่านรองไปเลยท่านรองไปเลยคือท่านรองต้องไปนั่งตรงนู้นท่านรองมานั่งตรงนู้นนี่ท่านรองเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงนี้ท่านรองกับท่านเลขายืนสมหัวกันอยู่ตรงนี้สมหัวกันอยู่ตรงนี้ไปเลยอย่างสง่างามในเมื่อรับบทท่านรองซึ่งคู่ต่อไปเตรียมพร้อมนะพี่ยุทธเนี่ยเขาลุ้นเธอพึมพำตลอดเลยไปเลยท่านรองท่านรองรอโอเคท่านรองก็แค่เดินเกาะกลุ่มกับท่านเลขาอย่างมีความสุขแต่สำหรับครั้งแรกของชีวิตแล้วมันก้าวกระโดดนี่เขายังเป็นประธานของงานพี่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอ่ะเป็นผู้ที่เคยผ่านวิธีการการเป็นผู้ใหญ่แต่นี่ดูเด็กๆหมดเลยครับเด็กๆหมดเลยแล้วก้าวขึ้นไปเลยแค่เขินกับคำว่ารองพี่ก็คือเขินตัวเองอยู่แล้วไงเขินกับท่านเลขาเขินกับพี่หนิงเนี่ยไอ้ความรู้สึกเขินอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้ The Show Must Go On ครั้งแรกของชีวิตเธอทำได้ขนาดนี้โอเคเลยอ้าวชูมือขึ้นโค้งคำนัดท่านผู้ชมฟินาเล่มีพลังทุกคนรอยเย้ให้กับเขา1 2 3เธอยกมือก่อนสิเคยดูละครกันบ้างมั้ยเนี่ยชีวิตพอแล้วเธอคอยให้กำลังใจสาวสมุทรปราการสงครามเขาเนี่ยอ่ะดี1 2 3เฮ้ผ่าน4สาวไม่กลัวใครเธอมอบหมายใครจากเก้าอี้ห้ามถือเก้าอี้เองมอบหมายใครจะมีใครเซ็ตเก้าอี้มอบออกอากาศเธอใช้ไมค์ลอยกี่ตัวเอาตัวเดียวเซ็ตไว้ท่านพูดเสียงดังคุยเขาแต่แรกให้เขาปล่อยเสียงมาเยอะกว่าเห็นไหมเสียงท่านเหมือนก็เธอเยอะขออนุญาตมอบงานทีมงานสักครู่นะคะก่อนจะเริ่มดำเนินรายการนะคะได้เลยเอาขอทีมงานเซ็ตสี่โต๊ะนะเธอลุกขึ้นไปอันนี้แบบให้มันสดซ้อนสดเลยลุกขึ้นไปปุ๊บเธอไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องขออนุญาตมากมายเลยเหมือนเข้าอยู่ในช่วงเวลาของเธอเอาละค่ะท่านอาจารย์พิสารครับพี่ๆที่เคารพทุกท่านค่ะต่อไปนี้เราเข้าสู่บทเรียนต่อไปเลยดิฉันขอแต่งตั้งบุคคลเหล่านี้เป็นทีมงานสร้างเวทีพอเขามาหมายปุ๊บเธอจะปุ๊บปั๊บเลยปุ๊บปั๊บเลยนะแล้วอาจารย์ไม่เคยเห็นแบบคือแบบมันเหมือนออสโมซิสกันยังไงคือไม่มีการมอบหมายแล้วเธอจะรู้ไหมว่าเธอต้องเตรียมเก้าอี้เขายังไงฉันอยากเห็นบทบาทตอนนี้ส่งเลยไม่ต้องตีต่างไม่ต้องสมมุติเพราะเธอมอบเลยเดี๋ยวนี้เอาเลยเชิญค่ะกราบสวัสดีทุกท่านนะคะกราบสวัสดีท่านอาจารย์พิสารนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะขอ
มอบให้ทีมงานของเรานะคะทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิของเรา4ท่านขอจัดเก้าอี้ให้เราสักคู่นึงค่ะ4ตัวด้านหน้าเลยค่ะเป็นเกียรติยศของชีวิตมากและแกก็ไม่ต้องหาเก้าอี้ไกลเก้าอี้ที่แกนั่งกันได้แหละของเขินก็ชุลมุนกันมากมันมีเก้าอี้ว่างตรงนู้นเยอะแยะดีขยับโพเดียมไหมขยับหรือไม่ต้องขยับโพเดียมต้องตั้งหน้าโพเดียมตั้งหน้าโพเดียมเลยค่ะขอบคุณค่ะจะเป็นตั้งหน้าโพเดียมเลยพูดออกมาได้เลยนะจะจัดยังไงจะทำยังไงเอาเลยขอบคุณมากเลยนะคะค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะขอเชิญค่ะวันนี้นะคะขอเชิญทีมที่2ของเรานะคะเดี๋ยวเริ่มแล้วนะมันมีไมค์ขัดตั้งตัวหนึ่งไมค์สายตัวหนึ่งที่อยู่ขัดตั้งนั้นน่ะเอาละมีไมค์สายที่อยู่ขัดตั้งตัวนั้นเอามาเลยใช้เลยเสียงเข้ากันเสียงสูสีกันไม่ไมอ่ะไมเฉยๆไมที่อยู่กับขัดตั้งตัวนั้นอ๋อตอนนี้มันอยู่โพเดียมเหรอถ้าไม่รุงรังมากปึ๊บคลายมาเลยใช้เลยตรงโพเดียมนั้นยากเอาตรงนี้เพราะตรงนี้มันมากับไมลอยถอดได้เลยเขาไม่ได้ร้อยใส่ข้างล่างเนี่ยยุ่งยากเหรออ่านเป็นการแก้เพราะหน้าดีมากเชิญอย่างแรกก่อนนะถ้ามีไมค์สายโรยสายก่อนไม่ต้องรีบพิธีกรอีกคนหนึ่งคุยไว้เลยคนนั้นก็ดูแลไมค์ของตัวเองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้เปิดทดลองกรีดอย่าเคาะกรีดเนียนๆเลยเนียนดูสายสิมันติดขัดอะไรไหมอยู่ในขาโต๊ะไหมเผื่อเราจะดึงเผื่อเราจะนั่งเช็คก่อนแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่มีไมค์พูดไปต่อเลยค่ะในวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเย้น้ำหนักถึงเธออันนี้นะพอเขาทำเข้าสู่ช่วงบรรยากาศตอนนี้เหมือนเขากำลังไลฟ์สดเลยดาวแบบนี้ด้วยนะคือจัดสดด้วยเหมือนถ่ายทอดทางบ้านพลังถึงเลยนะไปต่อเลยค่ะในวันนี้นะคะทางดิฉันนะคะพิมมาดาอนพัฒน์ทัศพงศ์นะคะและนางสาวธัญนันท์รอดเหลือจาดค่ะค่ะพวกเรารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะค่ะในวันนี้ก็เป็นที่น่าตื่นเต้นมากที่เราได้รับเกียรติจากวิทยากรถึง2ท่านด้วยกันนะคะขอเชิญท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์ดร.จนาพรสารพฤกษ์นะคะท่านอาจารย์ดร.ดาพรเชิญด้านหน้านี่นะคะเดินไปเลยสวยงามสง่าเลยทีนี้เป็นเวทีของเธอต้องไหว้ก่อนไหว้วิทยากรก่อนไหว้เชิญเลยส่งทางให้นั่งด้วยทีนี้ระหว่างที่ท่านนั่งอีกท่านหนึ่งท่านที่สองนะคะอาจารย์นวลพันธ์ไพบูลย์ศรีนครา ค่ะดูสิอาจารย์ใส่ใจสุขภาพต้องถือน้ำเตรียมน้ำมาจากบ้าน อาจารย์กลัวว่าเสียงจะแห้งไงค่ะในวันนี้นะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเรานะคะก็ได้มีบทบาทสำคัญที่จะมาเปิดโลกให้ทุกท่านได้รู้นะคะวันนี้อาจจะยังไม่ทราบว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเรามีหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก่อนอื่นขอเชิญพบกับท่านอาจารย์วิทยากรที่จะเป็นผู้แทนจากส่วนกลางนะคะท่านดร.ดนาพรนะคะท่านมีความบทบาทสำคัญที่จะดูแลงานทางด้านโควิดนะคะซึ่งตอนนี้กำลังดังมากในเรื่องของโอไมครอนที่ทุกคนสนใจกันอยู่นะคะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์แทนผู้ชมทางบ้านและผู้ชมในห้องส่งนะคะในเรื่องของบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเรานะคะว่ามีบทบาทอย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะก็สำหรับบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะในตั้งแต่เริ่มต้นโควิดมานะคะเราก็เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงนะคะเป็นที่แรกๆเลยนะคะที่สามารถตรวจวินิจฉัยโควิด-19 ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เผยแพร่นะคะวิธีการตรวจนะคะไปยังศูนย์แล้วก็พันธมิตรเครือข่ายโรงพยาบาลนะคะทำให้ประเทศไทยนะคะสามารถมีแหล่งตรวจโควิด-19 นะคะได้ทั่วประเทศนะคะก็หลังจากนั้นเราก็กระจายเครือข่ายแล้วก็อัปเดตข้อมูลให้กับเครือข่ายไปเรื่อยๆเลยค่ะเป็นที่น่าดีใจแทนทุกๆคนนะคะที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้นะคะและขอมีอีกคำถามนึงนะคะจากเรื่องของการกลายพันธุ์ของโควิดเนี่ยค่ะกรมวิทย์เราเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างไรคะค่ะก็นอกจากที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะจะสามารถตรวจวินิจฉัยว่า
เราผู้ป่วยเนี่ยติดเชื้อหรือไม่นะคะเรายังสามารถระบุสายพันธุ์ได้อีกด้วยนะคะว่าติดสายพันธุ์อะไรนะคะก็เป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นงานวิจัยที่สำคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะที่ได้ฟังอย่างนี้นะคะเราอุ่นใจกันขึ้นเยอะเลยไหมคะเราขอให้อาจารย์ฝากถึงประชาชนสักหน่อยค่ะค่ะก็สำหรับโรคโควิดนะคะเราก็คงจะต้องอยู่กับโรคนี้ไปอีกสักพักนึงนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าโควิดจะกลายพันธุ์ไปอีกเท่าไหร่นะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเรานะคะก็ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิธีการตรวจนะคะให้เท่าทันเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างประชาชนต่อไปค่ะเยี่ยมมากอันนี้ดีมากใครของใครของไม่จำเป็นต้องใครของนอกจากนี้นะคะเรากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเรานอกจากจะมีผู้เชี่ยวชาญทางห้องปฏิบัติการจากส่วนกลางแล้วนะคะเรายังมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อีกนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5สมุทรสงครามค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงครามเนี่ยเรามีงานเด่นในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มนะคะในส่วนของดิฉันนะคะก็รับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีค่ะที่ถือน้ำขึ้นไปเป็นจรีนี่เองก็เห็นใสๆอย่างนี้นะคะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามันปลอดภัยสำหรับเราหรือเปล่าใช่ในส่วนของการตรวจวิเคราะห์ในสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5สมุทรสงครามเนี่ยเรามีบุคลากรที่มีความสามารถค่ะมีการฝึกอบรมมีทักษะมีประสบการณ์นอกจากนั้นเครื่องมือของเรานะคะก็ยังทันสมัยค่ะสามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามวิธีการมาตรฐานแล้วก็มีการได้รับการรับรองจาก ISO 17025ซึ่งเป็นมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งทุกท่านก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับผลการทดสอบที่ถูกต้องแล้วก็ได้รับน้ำดื่มที่มีความสะอาดค่ะผ่านตามมาตรฐานค่ะเยอะมากนี่เรื่องจริงเลยใช่ไหมเนี่ยนี่เรื่องจริงเลยนะทุกศูนย์ที่อยู่ต่างจังหวัดจะต้องทำหน้าที่นี้ด้วยโดยเฉพาะศูนย์สมุทรสงครามทุกศูนย์ค่ะที่กรมด้วยเหมือนกันว้าวว้าวในเรื่องของส่วนภูมิภาคเราจะเรียกจะใช้คำว่าส่วนกลางในภูมิภาคเพราะฉะนั้นศูนย์วิทย์จะทำปฏิบัติงานใช่ค่ะในบทบาทที่เหมือนส่วนกลางคล้ายกับส่วนกลางนี่แหละใช่ค่ะก็คือไปตั้งพื้นที่ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคใช่ค่ะเพื่อรับใช้ประชาชนเพื่อดูแลขายของดีมากขายของเคียงข้างประชาชนรับใช้ประชาชนความมั่นใจในมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเธอใช่เราจะเป็นศูนย์แรกๆที่ดูแลพี่น้องประชาชนเครือข่ายพันธมิตรเพื่อช่วยเหลือการตรวจคำพูดพวกนี้ดีหมดนะดีหมดอีกสัก2ประเด็นสำหรับเขาแล้วปิดร่วมกัน2คนคือถ้าจะเพิ่มนิดเดียวน้ำเนี่ยสี่สาวยกไปให้เขาต้องนัดแนะยกไปให้เขาหรือเธอต้องมีทีมผู้ช่วยไปแบบยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์เลยพอพูดถึงน้ำปุ๊บพรีเซนเตอร์ทั้ง4คนถือน้ำกันโชว์กระขวดยกเว้นไปกินหมดแล้ว3ขวดเหลือขวดเดียวเขาก็ตั้งใจจะเอากลับไปกินที่บ้านเขาถือไปแต่พอถือไปเสร็จปุ๊บไอ้ตอนวางนี่แหละมันวางนี่แหละแอบวางข้างหลังวางที่ก้นมันเวลาจะยกขึ้นมามันจะดูไม่ที่สุดยิ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกิดสมมติเป็นพอแล้วภาพพี่ลูกน้องจะต้องกรูกันเข้าไปดูแลอันนี้สำคัญนะทีมของพิธีกรสำคัญมากนะทีมของผู้ดำเนินการสำคัญมากมันจะทำให้ดูใหญ่ขึ้นมาตรฐานขึ้นแล้วสง่างามมากขึ้นไปต่อเลยอีก2คำถามสำหรับท่านพอจากสงครามสงสัยจะเตรียมมาแค่นี้ดูท่าทางแล้วถามคนแรกเยอะหน่อยก็เพิ่งคุยเรื่องน้ำจี้ใจดำเลยมีอีก2คำถามฝากอะไรสำหรับพี่น้องประชาชนให้เธอก่อนอยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างคะก็อยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนก็ขอให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยนะคะมั่นใจได้เลยว่าจะได้ดื่มน้ำดื่มที่สะอาดมีผลการทดสอบที่ถูกต้องสามารถดื่มได้มีความมั่นใจปลอดภัยค่ะยิ่งในช่วงสภาวะการที่มีความแบบหวั่นวิตกกับโควิดกับสถานการณ์ในแบบนี้พอปิดท้ายขายของชนิดหนึ่งก็ยิ่งในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะนอกจากโควิดแล้วก็ยังมีอหิวาหมูอีกตอนนี้ซึ่งหมูก็มีราคาแพงค่ะทันสมัยอันนี้กัดเขาแล้วแหละประชดประชันแล้วแหละดูท่าทางสงสัยจะซื้อกับข้าวแพงบ่นนิดหน่อยค่ะก็มั่นใจได้เลยว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมีการ
ตรวจสอบที่ถูกต้องและเราก็ยังมีการพัฒนาวิธีการทดสอบเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันของโลกด้วยค่ะเย้พิธีกรชุดสุดท้ายคู่ที่สองนะต้องเพิ่มพลังนิดหนึ่งตัววิทยากรเองเมื่อพิธีกรส่งพลังมาไม่เต็มพลังเธอช่วงแรกจะอ่อยๆมากนะแต่พอตอนตอบคำถามสดเรื่องของหลังจากโควิดเกิดอะไรที่อาจารย์ถามเธอตอบมั่นใจขึ้นเธอเนี่ยตอบสดจะดีมีความมั่นใจจากประสบการณ์แต่พอมีเอกสารมีสคริปต์ไปนัวนงแล้วมันจะลดความมัดมั่นลงนิดหน่อยโอเคไหมส่งมาที่เขาเลยทีนี้พิธีกรเธอสองคนเตรียมปิดเวทีขอบคุณวิทยากรคุยกับผู้ฟังเชิญค่ะในวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านนะคะเป็นที่อุ่นใจของประชาชนมากๆเลยค่ะไม่ว่าทางด้านโควิดหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มนะคะพวกเราก็ดูแลครอบคลุมทั่วถึงนะคะขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะค่ะปิดท้ายหน่อยปิดท้ายหน่อยผู้ฟังอยู่เต็มไปหมดเลยในส่วนนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทางบ้านและผู้ชมในห้องส่งนะคะที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะและเราก็ยินดีที่จะดูแลทุกท่านไปตลอดในช่วงชีวิตของทุกท่านเลยกรมวิทย์อยู่คู่ท่านยิ่งใหญ่มากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่ยิ่งใหญ่จริงๆตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องมีกันแล้วเธอเท่านั้นจะรับผิดชอบเราเขาขายของขนาดนี้เธอขายของสู้เขาสู้เลยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อ้าวหันมาเมื่อเขาขายมาขนาดนี้จะมาข่มเราไม่ได้จะมุ่งเยี่ยมมากเยี่ยมมากนึกถึงเลยค่านิยมองค์กรสโลแกนมอตโต้อะไรที่เธอโปรโมทโฆษณาในเว็บอ่ะในเว็บอ่ะจะมีคำสวยๆอยู่มาสู้ครับที่อาจารย์จะให้เธอแทรกเพราะตอนนี้บทบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข1ใน3ของเอเชียว้าวภายในปี2565ค่ะโอ้โหนี่แบบเขาเรียกอะไรขายอะไรนะเธอเขาเรียกอะไรนโยบายอะที่เข้าไปอยู่แผ่นแรกอะแผ่นแรกเลยโอ้นี่ไม่ใช่ธรรมดายุทธศาสตร์เลยยุทธศาสตร์กรมเธอเลยอ้าวทีนี้อันนี้ถือว่าจบแล้วทุกคนยืนขึ้นฟินาเล่ขอบคุณท่านผู้ชมพวกเราเฮฮาปาร์ตี้ปรบมือกรี๊ดกันกันทั้ง4ท่านเย้ผ่านเอาล่ะของเธอเก่งโดดเด่นเพิ่มพลังอีกได้นะสาวน้อยเสื้อเขียวยังอายเขินๆอายเยอะนิดหนึ่งส่วนวิทยากร2คนโอเคเลยมืออาชีพแต่เธอเนี่ยปรากฏว่าถามตอบสดจะดีกว่าถ้าติดสคริปต์เนี่ยเขาจะยังห่วงสคริปต์เวลาเขาห่วงสคริปต์อ่ะเธอกำลังจะเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ใหญ่แล้วมีโอกาสตอบได้สดเตรียมตรวจตอบเลยนะให้มันผ่องเลยให้มันผ่องเลยอาจารย์เนี่ยเห็นว่าตอนถามเธอลองแกล้งถามเธอปรากฏว่าตอนตอบอาจารย์เธอตอบได้เด็ดดวงมากแต่พอตอนอยู่ในสคริปต์ห่วงสคริปต์แล้วบังเอิญพอน้องสาวเธอไปให้กำลังใจน้องด้วยไงพอน้องติดขัดนิดหน่อยหมด2ข้อมูลหมดเลยจบเลยแต่ทั้งทีมอ่ะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเยี่ยมครั้งแรกได้ขนาดนี้โอเคนะแต่ข้อมูลเธอโชคดีเวลาวางตัวเป็นงานจริงที่เธอทำเรื่องแลบตรวจโควิดเป็นแห่งแรกๆที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องการตรวจน้ำเพื่อความมั่นใจเราก็ทำจริงมันเลยตอบการวางคนวางตัวได้ดีอันนี้เคยทำอยู่แล้วอันนี้เป็นครั้งแรกของชีวิตแต่เธอมั่นใจนะเธอสู้เขาได้เลยสู้เขาได้เลยดูบรรยากาศบนเวทีไม่น่าเกลียดเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเฮ้อ้าวเปลี่ยนอารมณ์กันดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะไปเมืองทองไม่ไกลไม่ไกลครับนั่งรถจากกระทรวงข้ามฝั่งไปนิดเดียวเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โหใจดีเหลือเกินเธอถ้ากรุณามีแจกครบทุกคนก็ดีนะจ๊ะฝนตกต้องทั่วฟ้ากรุณาเผื่อแผ่ไปพวกที่พูดแล้วด้วยโอเคหน้ากงหน้ากากก็แจกได้มีว่ากันไม่ใช่ว่าเห็นแก่ได้แต่ถ้าได้ก็ดีโอเคและณบัดนี้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศมหกรรมสุขภาพจากหัวใจกระทรวงสาธารณสุขครับไปสู่คนทุกคนปรบมือต้อนรับพิธีกรกิตติมศักดิ์ครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบ้านและสวนแปรในวันนี้ค่ะดิฉันนางสาววิภาดาขวัญแก้วและ
ดิฉันนางสาวพิชชาภาชมลุ่งค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรภายในวันนี้ค่ะซึ่งงานบ้านและส่วนแฟร์ของเราที่จัดภายในวันนี้นะคะจัดขึ้นณ Impact Challenger Hall ค่ะตั้งแต่ฮอลที่1ถึงฮอลที่3กันเลยทีเดียวและยังจัดยาวไปจนถึงวันที่15มกราคมนี้เลยค่ะค่ะโดยในงานของเรานะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนทางด้านขวาจะเป็นงานบ้านนะคะส่วนทางซ้ายจะเป็นงานสวนค่ะโดยผู้ผลิตโดยผู้ผลิตเนี่ยก็ในแต่ละบูธก็ได้นำผลิตภัณฑ์รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังรวมถึงทดลองใช้งานจริงในวันนี้กันด้วยค่ะเยี่ยมค่ะและยังมีไฮไลท์สำคัญนะคะของงานในวันนี้ค่ะซึ่งน่าติดตามมากๆก็คือการจับรางวัลและแจกรางวัลนะคะณเวทีใหญ่ที่แห่งนี้นะคะตลอดทั้งวันเลยค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะติดตามรับชมกันตลอดทั้งวันเลยและยังไม่หมดแค่นี้นะคะวันนี้ค่ะทางเรานะคะยังมีการแสดงจากนักแสดงหลายท่านเลยค่ะอาทิเช่นพี่เฟิร์นรู้จักบอดี้สแลมไหมคะพี่ตูนใช่ไหมคะพี่ตูนยังเลี้ยงน้องทะเลอยู่หรือเปล่าคะบอกเลยว่าพี่ตูนเนี่ยเคลียร์งานมาแกมาด้วยกันแกมาด้วยกันวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะบอกเลยว่าน่าติดตามรับชมมากๆห้ามพลาดกันเลยนะคะค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับงานในวันนี้มีคนเยอะใช่ไหมคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยการกระชับกระเป๋าสะพายหรือเป้เนี่ยมาไว้ทางด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญขอให้ทุกท่านเที่ยวชมงานอย่างมีความสุขได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สนใจกลับบ้านไปตกแต่งบ้านตกแต่งสวนให้มีความสุขทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะเย้อีกคนหนึ่งคนหนึ่งปิดเวทีของเธอด้วยปิดเวทีของเธอเขาปิดเวทีแล้วเธอก็ล่ำลานิดหนึ่งค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะติดตามรับชมงานของเราเรื่อยๆค่ะแล้วก็บูธต่างๆนะคะเดินให้ทั่วเลยค่ะบอกเลยว่าวันนี้ท่านได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอย่างแน่นอนค่ะเย้เก่งทั้งคู่นะคนละสไตล์อาจจะผิดฝาผิดตัวนิดหน่อยอาจารย์ก็ส่งงานมหกรรมสุขภาพเห็นว่าไปจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ไปหลายกรมไงจัดใหญ่เลยกระทรวงสาธารณสุขยกไปว่างั้นเธอไอตอนมอบหมายก็เหมือนมอบว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะไปจัดที่เมืองทองแต่เขาสองคนมาขายบ้านและสวนฉันก็เอาหน้าใหญ่เลยส่งเขาไปพบกับกิจกรรมศักดิ์ทั้งสองท่านมาเลยค่ะบ้านและสวนนะคะอย่าจัดแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่คงชอบใครเป็นคนคิดประเด็นนี้ชอบเรื่องบ้านและสวนชอบหนังสือช่วยกันแชร์ชอบแต่งบ้านโอเคฉลาดไม่แน่ถ้าเกิดสมมติเธอจะเลือกไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เธออาจจะคิดว่าเฮ้ยมันแบบข้อมูลมันหนักข้อมูลเป็นวิชาการจะไปยังไงแล้วไปถึงนั้นไม่ได้เตรียมข้อมูลเอาล่ะชอบเรื่องอะไรสองคนคุยกันไงเนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะสำหรับการฝึกนะแต่จริงๆก็คือไม่ตรงหัวข้อถ้าตรงหัวข้อมอบหมายจะไม่ตรงนะแต่สำหรับการแสดงบทบาทสมมติเป็นพิธีกรสำหรับการที่ยกเอางานบ้านและสวนแฟร์ที่มาจากความชอบสองคนถือว่าผ่านเลยสไตล์สองคนนี้เขาสไตล์กันคุณนายเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเสื้อชมพูเนี่ยคล่องนะคล่องมั่นใจมีประสบการณ์มาแล้วฟันธงโจ๊ะโจ๊ะรู้จักเล่นรู้จักส่งพลังคุณนายเสื้อฟ้าอันนี้ยังเขินอยู่ทีนี้แต่พอไปทำงานสองคนอ่ะมันเหมือนคนละสไตล์แต่อยู่ด้วยกันได้คนนี้อธิบายมากคนนี้อธิบายแล้วก็เข้าสู่เรื่องแบ่งช่วงกันตอนจบเร่งไปนิดหนึ่งคุณนายเสื้อฟ้ายังไม่ทันไรกูปิดละปิดปิดเลยไอ้เสื้อชมพูแล้วไงต่อมิกปิดแล้วกูไปไม่ถูกมันเลยเป็นข้อมูลน้อยไปนิดหนึ่งโอเคไหมครั้งแรกของเวทีไหมถามว่าคุณนายเสื้อฟ้ากับไม่ค่ะแต่ว่าพอดีคุยกับน้องว่าจะเป็นคนจบให้ก็เลยเป็นคนจบให้อ๋อเป็นคนจบแต่จริงๆแล้วมีประสบการณ์มาพอสมควรอยู่แล้วเคยช่วยงานที่ศูนย์ค่ะเหรอค่ะขึ้นเวทีใหญ่ไหมหรือว่าเป็นงานจัดบูธประชุมภายในของศูนย์เนี่ยแหละค่ะคือช่วยบ้างแต่ไม่ได้แบบว่าเจนเวทีอะไรเอาหน้ามาแต่วันนี้ความมั่นใจถึงชมว่าสองคนมีสไตล์ของตัวเองการมาทำงานโดยที่สดๆโดยที่ไม่ได้เตรียมการนัดแนะจริงๆสมมติอาจารย์ทำงานคู่กับยุทธเนี่ยอาจารย์ก็จะไปคุยก่อนต่อเขาด้วยกันต่อสคริปต์กันคุยกันก่อนกินกาแฟด้วยกันก่อนเพื่อรู้ว่าสไตล์ยุทธกับสไตล์อาจารย์เป็นอะไรโดยรวมถ้าเรารับงานเนี่ยไม่ต้องไปปฏิเสธว่าทำงานกับใครอย่างที่อาจารย์บอกมีปฏิสัมพันธ์ลดความเหินห่างเข้ามาแล้วคุยสไตล์กันอาจารย์นี่คุยถึงขนาดว่าเฮ้ยถ้าผมกืนน้ำลายแบ่งสคริปต์กันเนี่ยไม่ไหวสกิดปุ๊บแทนเลยข้ามมาสคริปต์อาจารย์เลยในขณะเดียวกันสคริปต์งานเขาแบ่งไว้อะแบ่งไว้แม็กเขาแบ่งไว้เลยว่าโอ้นี่มายาวอันนี้ส่งชื่ออันนี้ส่งประวัติมอบโล่แบบนี้มอบถ้วยรางวัลแบบนี้เราสองคนเนี่ยพอเห็นปุ๊บโอ้อันนี้10ข้อมันเยอะเอาใหม่ยุดมาแบ่งใหม่
ฉัน3ข้อเธอ3ข้อเรามีสิทธิ์เพื่อทำให้งานของเรา2คนเนี่ยมันลื่นไหลได้ดีขึ้นแล้วมันสำเร็จรุ่งเรืองตามเป้าหมายของเจ้าภาพแหละแต่บางทีเจ้าภาพเขาเขียนสคริปต์มาเนี่ยมันแน่นหรือถ้าเกิดสมมุติเลย5ข้อ5ข้อเป็นของยุทธในสคริปต์ต่อมีหน้าที่ครับจริงครับเห็นด้วยครับเยี่ยมมากเลยครับอันนี้เหมือนแบบมันข่มกันเราสามารถแตะมือกันบางช่วงต่ออธิบายยุทธมีหน้าที่ครับบางช่วงยุทธอธิบายต่อมาครับหรือเหมือนเดิมเลยยุทธยุทธเปลี่ยนสคริปต์ใหม่แก้ใหม่ไม่งั้นคน2คนมันข่มกันโอ้นี่แพรวๆมากเลยใช่มันไม่บาลานซ์เราสามารถคุยได้ทักษะนี้โอเคไหมอ้าวจริงๆสไตล์เธอ2คนเนี่ยคนละสไตล์น้ำเสียงจังหวะการลงด้วยแต่พอมาอยู่ด้วยกันได้เลยด้วยการแบ่งหน้าที่การอธิบายคนหนึ่งปิดคนหนึ่งจบของเธออ่ะยกมือมาฟินาเล่กันทุกคนเฮฮากรี๊ดกันกับเขา1 2 3เฮ้ hey! เยี่ยมมากชมพูขึ้นเวทีบ่อยไหมห้ามปฏิเสธใช่ห้ามปฏิเสธเวทีนะหนูมีของคำว่ามีของคือหนูมีจังหวะอ้าวเดี๋ยวนี้เรามาดูตรงนี้กันเลยเนี่ยนี่เขาเรียกเล่นคำเล่นคำได้พอมีเสียงแบบนี้เวลาที่งานเนี่ยถ้าเป็นงานแบบโล่งหน้าเวทีงานชุลมุนแบบนี้เธอได้เลยและถ้าเธอมาเป็นพิธีกรที่อยู่ที่โพเดียมจะกลายเป็นพิธีกรโพเดียมที่อาจารย์บอกว่ายุทธต้องหลุดไปตรงนั้นให้ได้โพเดียมไม่ต้องนิ่งจากน้ำเสียงจากเรื่องราวจาก acting ที่ยกขึ้นมาอ้าจะไม่มีเกียรติค่ะเพราะตอนนั้นเราจะมาเล่นตรงนี้ไม่ได้ละแต่น้ำเสียงสายตาพลังของเราถึงแม้อยู่โพเดียมบังคับมากเลยเราไม่สามารถลดแล่นอะไรได้แต่น้ำเสียงเราขอเสียงหน่อยกำลังเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราจะเล่นแบบนี้น้ำเสียงเราไม่ถึง act เราไม่ถึงมือไม่ยกขึ้นมามือไปอยู่ข้างล่างซุ้มข้างล่างเอาพวกเราช่วยกันหน่อยครับให้ตายแค่ลุกขึ้นมานั่งข้างหน้าเลยครับเขาไม่มาแต่พอรู้ว่าลุกขึ้นมาเลยครับมาเลยอีกคนหนึ่งหลุดขึ้นไปเลยเชิญแค่ด้านนี้ไม่ลอยสองตัวแล้วช่วยกันทีนี้เขาจะเชื่อเราอีกคนหนึ่งจิกอีกคนหนึ่งเสน็ตมาเลยครับแหมดีใจจังเลยวันนี้มานั่งปั๊บได้เลยเลือกคนที่เสน็ตเลือกเลยหน้าม้างานพิธีกรต้องมีหน้าม้าใช่เลยคือรู้เลยว่าโหพี่ยุทธเนี่ยก็เป็นคนจิตใจดีรู้ว่าเธอเป็นคนจิตใจดีคือเชิญแล้วเธอมาแน่เธอมาแล้วไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเธอเชิญแล้ว3ครั้งไม่มีใครสนใจเธอเลยมันแป๊กเด็กๆ เธอจะถอดใจรุ่นใหญ่ไม่ถอดใจหรอกเพราะแป๊กบ่อยกูเชิญหลายคนแล้วไม่มีใครมาแต่เด็กๆอ่ะพี่ยุทธดูสิไม่มีใครความร่วมมือเลยห้ามคิดแบบนี้เด็ดขาดเด็กๆสะบัดมือสะบัดแขนห้ามจิตตกตั้งแต่วินาทีแรกเพราะ1ที่อาจารย์คุยเมื่อเช้าไงเขาสะดวกเขาไม่พร้อมวันนี้เขากำลังคิดเรื่องอื่นอยู่โถลูกไม่สบายน้องไม่สบายอ่ะอ่านไลน์ตลอดอ่ะจะเข้ามาเล่นกับเธอได้ยังไงทีนี้ชั้นเชิงเราคือนักวิเคราะห์ภาษาคนเป็นพิธีกรเขาเรียกว่าจับโจ๊กจับเพชรหรือหน้าม้าที่เราคิดว่าเล่นกับเราแน่นอนไม่พลาดแน่นอนเนี่ยเรามีสิทธิ์เดินผ่านอ้ามองใครทุกงานมาแน่นอนกล้าพูดกล้าคุยเสียงดังมาชัดเลือกเอาคนแรกๆที่เราไว้ใจได้ว่าไม่แป๊กคนมีตั้งเยอะแยะเกิดสมมติเราเลือกผิดคนแรกอย่ายุ่งกับฉันคือหนูจะกลับแล้วค่ะอย่างนี้ตายเสร็จเลยเราไม่เหลือใครแล้วนะต่อมาแหมครับพร้อมอยู่แล้วต่อไปนี้ครับเด็กๆขอเสียงหน่อยเลยผ่านวันเด็กแต่สุดท้ายเราเพิ่งจัดการใครเป็นเด็กยกมือขึ้นส่งเสียงหน้าตาต้องสดใสแย่งกันรับรางวัลวันนี้มีเจลมาแจกแต่อย่าลืมทำใบประเมินด้วยแจกจะต้องประเมินด้วยนะเจตต์เปิดตัวเลยครับพิธีกรคู่ขวัญบอยเยี่ยมมากเปิดตัวดีฉันชอบเภสัชป่ะคือเป็นพิธีกรที่เป็นนักมวยปั้มมาก่อนมาดิเดี๋ยวจะหักคอด้วยมือเปล่าให้ดูมันอเลิร์ทดีเชิญค่ะหากพวกเรากำลังสบายจงปบมือพันหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเล่าจงปรบมือพันป้าบป้าบ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่แอมของเราด้วยนะคะสำหรับบทเพลงเฉพาะที่มาเปิดงานวันเด็กของเราปีนี้นะคะรู้สึกว่าดิฉันรู้สึกแปลกตามากเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยนักวิชาการใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะดูไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเด็กน้อยนะคะอนาคตของชาตินะคะก็โดยเฉพาะเด็กเสื้อเขียวคนนั้นนะคะน่ารักมากเลยใช่ไหมพี่แพทคนอื่นดูเด็กกับทุกคนเลยนะคะคนอื่นไม่ทำก็พูดถึงเด็กแกนั่งจริงจังเป็นคนเกษียณจะทำตัวเป็นเด็กขอเสียงเด็กๆหน่อยแล้วพิธีกรก็เล่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะพี่แนทนะคะแล้วก็พี่แอนนะคะจะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรเราจะไม่พูดชื่อจริงเพราะว่าวันนี้เราทุกคนเป็นเด็กค่ะก็ตอนนี้นะคะเราสองคนก็ขอต้อนรับน้องๆ นะคะเข้าสู่งานวันเด็กเด็กไทยหัวใจวินักวิทย์ค่ะโดยที่จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อให้น้องๆได้มาร่วมสนุกกันกับวันเด็กประจำปีพ.ศ.2565ปีนี้นะคะพี่แอมคะปีนี้คำขวัญวันเด็กของเราว่ายังไงบ้างคะคำขวัญ นะคะก็คือรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมนะคะซึ่งกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้ร่วมสนุกนะคะแล้วก็ผู้ปกครองที่มากับน้องๆ นะคะสามารถร่วมสนุกกับน้องๆได้นะคะคือเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเล่นกับน้องๆได้เลยค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะพี่แนทก็มีทั้งกิจกรรมนะคะที่เป็นการสานสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะอย่างเช่นเราก็เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้วยค่ะอย่างเช่นกิจกรรมตอบคำถามวิทยาศาสตร์นะคะเพราะกรมเราเป็นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็เราก็อยากให้น้องๆได้ร่วมสนุกและก็ได้รับความรู้กลับไปด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะได้ช่วยกันแนะนำนะคะน้องๆ นะคะช่วยน้องๆอาจจะช่วยน้องๆตอบคำถามด้วยนะคะแล้วก็สำหรับอย่างอื่นนะคะก็จะมีกิจกรรมซุ้มนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะให้น้องๆเนี่ยได้ทดลองทำแลบจริงๆนะคะเป็นห้องแลบนะคะปฏิบัติการง่ายๆนะคะสำหรับการที่จะฝึกฝนน้องๆเพื่อเตรียมตัวให้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในอนาคตที่ดีต่อๆไปค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับกิจกรรมถ้าน้องๆไม่อยากกิจกรรมที่ซีเรียสมากเราก็มีทั้งปาลูกโป่งนะคะสาวน้อยตกน้ำอันนี้คุณพ่ออาจจะชอบนะคะก็แล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะคะมีชิงช้าสวรรค์นะคะสูง9ชั้นนะคะโดยชั้นที่9เนี่ยเราก็จะได้มองเห็นผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะก็เยี่ยมมากใช่ค่ะผู้บริหารอยู่ชั้น9ก็จะกิจกรรมสนุกๆใช่ไหมคะแล้วก็จะมีของรางวัลให้ด้วยนะคะมีการส่งประกวดหนูน้อยนักคิดนะคะนักวิเคราะห์ด้วยนะคะที่น้องๆสามารถไปลงทะเบียนนะคะส่งเข้าประกวดหนูน้อยนักคิดนะคะซึ่งจะมีเงินรางวัลจากท่านอธิบดีด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็ผู้ปกครองนะคะสนใจนะคะพาน้องๆไปลงชื่อได้เลยนะคะด้านข้างเวทีตรงนี้เองนะคะค่ะแล้วก็จะมีงานนี้นะคะมีทั้งน้ำนะคะขนมแล้วก็อาหารแจกฟรีตลอดงานค่ะเรียกว่ามาได้ทั้งความรู้นะคะได้ความสนุกสนานและได้ความอิ่มอร่อยกลับไปและได้สารสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยค่ะใช่แล้วค่ะพี่แนทค่ะหวังว่านะคะกิจกรรมของเด็กๆในวันนี้นะคะเรานะคะจะมีความสุขกันนะคะน้องๆน้องๆคนไหนขอเสียงน้องๆได้ไหมคะแล้วนะคะเดี๋ยวพี่สองคนนะคะจะปล่อยให้น้องๆไปร่วมกิจกรรมนะคะจะได้เก็บทั้งประสบการณ์นะคะว่าใครอยากเป็นนักวิทย์นักคณิตแล้วก็ไปลองเล่นกิจกรรมของเราดูนะคะแล้วก็พร้อมรับของรางวัลกลับบ้านกันให้มากมายเลยนะคะก็มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาใช่ไหมคะพี่แนทเดี๋ยวจะให้น้องๆไปร่วมกิจกรรมเลยค่ะขอให้สนุกกันเต็มที่นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามหรือยังมีข้อสงสัยอะไรนะคะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของพวกเรานะคะยินดีให้บริการและตอบคำถามกับน้องๆทุกคนค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะเชิญร่วมสนุกกันได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะเก่งอาจจะมีตอนจบบางช่วงดูยืดๆหน่อยแล้วจะจบตรงไหนดีแค่นั้นเองแต่ว่าด้วยน้ำเสียง acting อ่ะเป็นเด็กเลยน้ำเสียง acting ความดัดจริตของท่านเภสัชตอนแรกนี่บอกตรงเหมาะกับงานนี้ซึ่งต้องทำให้เธอตามให้ทันคือเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยจิตวิญญาณมันต้องเด็กเลยบ้าบอคอแตกแซวนู่นนี่นู่นนี่แต่ว่าแบ่งสคริปต์บางช่วงอาจจะยาวไปนะยาวคนพูดก็จะเหนื่อยแล้วมันทำให้อีกคนหนึ่งรอจังหวะที่จะช่วยแล้วมันแทรกช่วยไม่ได้
าจจะยกเอาถึงชาสวรรค์อุตส่าห์จะเล่นมุกชั้น9อะไรต่างๆเนี่ยชุดเครื่องเล่นตรงนี้ไปอีกช่วงหนึ่งให้น้องอีกคนหนึ่งอธิบายก่อนชื่องานอะไรนะตั้งดีเด็กรุ่นใหม่หัวใจนักวิทย์ตรงนี้แหละต้องย้ำชัดๆเพราะมันคือการมาขยายความในซุ้มกิจกรรมทั้งองค์ความรู้และอาหารการกินการแจกโหกรมวิทย์ยิ่งใหญ่เหลือเกินแจกนู่นแจกนี่มามีอะไรให้เล่นมากมายแล้วสิ่งที่อาจารย์ชอบคือผู้ปกครองสามารถร่วมกับเด็กได้เนี่ยไม่ใช่ว่าส่งเด็กมาแล้วผู้ปกครองก็ห่างเหินกันไปเด็กก็กรีกรากรีกราดอันนี้ออกแบบทั้งเรื่องกิจกรรมและแนวคิดสำหรับการจัดงานวันเด็กดีอะมาแล้วอุตส่าห์เดินช้อปปิ้งความรู้ทั้งงานแต่ว่าต้องไปหาข้าวกินเองจะคิดดูเขาออกไปเขาไม่ได้คุ้นเคยกับกระทรวงเราไม่คุ้นเคยกับกรมเรากลับบ้านไปข้างนอกนี้หายกลับไปตอนจะดึงคนมาตันบ่ายยากๆมาแล้วเอาให้อยู่หมัดเลยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวสร้างนักวิทย์สร้างนักคิดสร้างนักวิเคราะห์สร้างนักคณิตศาสตร์อะไรของเธอนะจากกิจกรรมที่เราเตรียมไว้ได้เลยโอเคได้เลยน้ำเสียงอะไรได้ก็อาจจะมีตอนติดขัดตอนจบอ่ะไม่รู้จะจบตอนไหนจะไปต่อยังไงแล้วอาจจะไม่ชนกันกับถ้าจะออกเสียงคู่ตอนแรกเนี่ยให้มันชัดๆหน่อยถ้าฟังเร่งๆจะฟังไม่รู้เรื่องว่านักอะไรนะคนรุ่นใหม่หัวใจนักวิทย์อะไรเงี้ยอาจจะชัดตอนนั้น2คนแต่คนเดียวไปเลยรู้2คนยิ่ง2คนยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่แต่ต้องพร้อมแล้วชัดๆแต่องค์ประกอบของงานน่ะทำให้เห็นภาพงานหนึ่งเลยว่าโอเคมันมีอะไรบ้างอ่ะฟินาเล่ให้กับเขา1 2 3เฮ้ปิดท้ายมีพบก็ต้องมีกำลังใจให้กับบุคคลสำคัญปูชนียบุคคลของเราพบกับพิธีกรกิติมศักดิ์ครับนำพาบรรยากาศสู่งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการเชิญครับพิธีกรก็เลือกคนที่อาวุโสสุดๆในหน่วยงานของเราซึ่งอันนี้เขาเรียกว่ามือไม้อ่อนนะครับแม่แสดงคนแก่ได้สมวัยมากเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะอันนี้ดีมากเขาเป็นคนมีพลังตอนนี้ไมค์2ตัวเสียงไม่เท่ากัน คนที่มีไมค์สายต้องดึงลงนิดนึงโอเคนะแล้วคนที่ไมค์ลอยเนี่ยขยับเข้าใกล้แต่ acting ดีแล้วเชิญเลยคู่สุดท้ายเชิญค่ะเอาใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานมุทิตาจิตของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีพุทธศักราช2564ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะดิฉันเภสัชกรหญิงวรมนสุริยะจันทร์ค่ะค่ะแล้วก็ดิฉันนะคะนางสาวพราวสุภัสริยาวัฒน์ค่ะเราสองคนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรสำหรับงานในวันนี้นะคะค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่เราจะมาร่วมกันนะคะแสดงการขอบคุณแล้วก็ส่งมุทิตาจิตนะคะให้กับพี่ผู้เกษียณอายุราชการนะคะของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี2564นะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีผู้เกษียณหลายๆท่านเลยนะคะมาร่วมงานกับเราในห้องส่งตรงนี้นะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะคุณอุ๋ใช่ค่ะวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่อยู่ทางออนไลน์นะคะที่รับชมผ่านทาง Zoom แล้วก็ผ่านทาง Facebook Live นะคะสามารถนะคะแชทนะคะส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ส่งคำขอบคุณนะคะมาให้กับพี่ๆผู้เกษียณอายุได้ด้วยนะคะทางFacebook Live ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จำนวนผู้เกษียณของเราในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด10ท่านนะคะซึ่งทุกท่านเลยค่ะก็ทำคุณงามความดีให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเรานะคะก็เป็นที่น่าชื่นชูแล้วก็ยกย่องมากๆเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งพี่ๆทุกท่านนะคะตลอดอายุราชการนะคะก็ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจรวมถึงความสามารถทุกๆอย่างนะคะเพื่อผลักดันให้ภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะบรรลุลุล่วงนะคะแล้วก็เคียงข้างประชาชนนะคะทุกท่านใช่แล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะคุณอุ๋มก็เราก็ถึงเวลาเป็นพิธีการของเราแล้วนะคะวันนี้ค่ะท่านประธานในพิธีของเราได้มาถึงแล้วนะคะดิฉันก็ขอเรียนเชิญค่ะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สรายุทธ์ระดาพงษ์นะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิษวิทยาค่ะมากล่าวแสดงมุทิตาจิตด้วยนะคะค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญกล่าวค่ะท่าน
ยืนอยู่นั้นเคยดูแลผู้ใหญ่ยืนอย่างนั้นครับสวัสดีกราบเรียนท่านประธานท่านอธิบดีท่านอดีตผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์ทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติในงานทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีความเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานนะครับในที่จะอนุโมมุทิตาที่จะมาแสดงมุทิตาจิตอนุโมทนาที่ทำบุญเลยนะสำหรับผู้เกษียณทุกท่านนะครับที่ได้อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อกรมวิทยาศาสตร์ของเรามาโดยตลอดนะครับเยี่ยมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากชีวิตหลังเกษียณของท่านนะครับท่านจะมีความสุขนะครับและก็ได้ทำในสิ่งอื่นๆอีกที่ท่านนอกเหนือจากชีวิตราชการนะครับก็ขอแสดงมุทิตาจิตต่อท่านทุกท่านนะครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะไงขออนุญาตให้ท่านยังอยู่บนเวทีก่อนนะคะและในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านพี่ไพศาลอุทพงศ์นะคะขึ้นมาเป็นตัวแทนของผู้เกษียณอายุราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะรับมอบของที่ระลึกจากท่านประธานขอเรียนเชิญค่ะไม่เป็นส่งเป็นส่งฉันจะนิดนึงละพี่ก็ถือไม่เป็นส่งเป็นส่งอะไรฉันก็นิดนึงค่ะเดี๋ยวขอเชิญรางวัลนิดนึงนะคะค่ะของที่ระลึกค่ะค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะค่ะขอขอบคุณท่านประธานแล้วก็ขอบคุณพี่ไพศาลด้วยนะคะค่ะแล้วก็ในลำดับถัดไปนะคะเรายังมีของขวัญค่ะมอบให้กับท่านผู้เกษียณด้วยนะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอค่ะที่ทางทีมผู้จัดนะคะทำขึ้นให้เลยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเชิญพี่ไพศาลนะคะแล้วก็ท่านประธานนั่งพักก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมกันรับชมนะคะวิดีทัศน์นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณพี่ๆผู้เกษียณอายุราชการนะคะสำหรับกิจกรรมงานทุกๆอย่างที่ท่านได้ทุ่มเทมาเราได้รวบรวมไว้ในวิดีทัศน์แห่งนี้เรามาร่วมรับชมไปพร้อมกันค่ะเยี่ยม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 อันนี้สมมุติว่ามีสมมุติว่ามีแล้วก็จบแล้วนะคะก็ท่านทุกท่านที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้นะคะก็เป็นผู้อุทิศแรงกายแรงใจนะคะตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลยนะคะซึ่งท่านก็ดำรงทั้งคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องตลอดมาเลยนะคะคุณอุ๋มใช่ค่ะแม้ว่าในวันนี้นะคะพี่ๆเนี่ยจะต้องได้พักผ่อนแล้วนะคะแต่ก็เชื่อว่านะคะสิ่งที่พี่ๆได้ฝากไว้นะคะก็น้องๆที่ยังอยู่ตรงนี้ก็จะขอสานต่อแล้วก็ทำให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราเนี่ยก้าวต่อไปข้างหน้านะคะเพื่อเคียงคู่กับประชาชนต่อไปค่ะใช่ค่ะลำดับถัดมาเลยค่ะคุณอุ๋มก็พิธีการของเราก็เสร็จสิ้นแล้วใช่ค่ะค่ะวันนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราจัดงานอะไรไว้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมผู้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตวันนี้บ้างคะค่ะหลังจากกิจกรรมตรงนี้ไปนะคะก็จะขอให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมกันนะคะรับประทานอาหารซึ่งทางเราได้จัดเตรียมเอาไว้ให้นะคะรวมถึงมีในส่วนของฟลอริลาดนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมลีลาดนะคะเชิญพี่ๆผู้เกษียณอายุราชการนะคะได้ร่วมเปิดฟอร์นะคะกับเราทุกท่านค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจใช่ไหมคะพราวในวันนี้นะคะก็ถ้าท่านใดนะคะอยากจะมอบของเที่ยวลึกให้กับพี่ๆผู้เกษียณนะคะก็สามารถใช้ช่วงเวลานี้ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ดีไม่ทำให้งานยืดเยื้อนะคะอาจารย์เคยเห็นบางงานตอนช่วงระหว่างมอบอะก่อนจะดึงเข้าสู่งานปาร์ตี้รื่นเริงเต้นระบำยาวแล้วทีนี้ความรู้สึกของคน2คน3คนในงานแล้วของไม่เท่ากันอ่ะอันนี้สำคัญมากเลยก็ไปมอบจัดโต๊ะจัดมุมเลยหามุมถ่ายรูปทำเวทีอันนี้ถือว่าตัดประสบการณ์ตรงมาใช้ได้ดีนะค่ะและในโอกาสนี้ค่ะเราทั้ง2คนนะคะก็จะขอเพลงแรกเลยสุขกันเถอะเรา
นำร้องสองคนทุกคนยืนขึ้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 นเอาละฮะค่ะแล้วเดี๋ยวกันนี้ค่ะเราทุกคนนะคะจะมาร่วมกันเปิดฟอร์นะคะให้กับพี่ๆผู้เกษียณอายุราชการนะคะถ้าท่านใดพร้อมแล้วนะคะก็ร่วมร้องกันไปกับเพลงบทเพลงนี้นะคะสุขกันเธอเราค่ะนำด้วยเลยค่ะ one two three one two three สุขกันเธอเราส่งไปทำไมอย่าหัวอะไรไปไปไปเกิดมาเป็นคนฮึฮึเป็นเธอเราเฮ้ยเฮ้ยฉันเอาคนอันนี้ก็มองหาเพลงอยู่นู่นเขาให้เพลงสดก็เห็นโทรทักษะกันเป็นพิธีกรอย่างยิ่งใหญ่คนอื่นนั่งคนอื่นนั่งฟินาเล่ให้กับสองท่านหนึ่งสองสามอันนี้อาจจะไปชมกับยุทธเขาว่าเธอมีประสบการณ์เหมือนงานจริงเหมือนงานจริงปรากฏว่ามันโป๊ะมันโป๊ะตรงที่เขาทำอยู่แล้วอันนี้ถ้าสมมุติว่าส่งไปให้บทบาทที่เป็นเด็กอะตายเลยอันนี้เด็กจะไม่ได้นึกถึงบรรยากาศแล้วไปไม่ถูกสคริปต์ไม่นั่นสคริปต์เขาแน่นเลยสคริปต์เขาแน่นถามคำเดียวเพราะอาจารย์เนี่ยเธอไม่ได้นัดไม่ได้เตรียมเธอเตรียมสรายุทธไหมโอ้โหถ้าไม่เตรียมศาสตราจารย์ดร.สรายุทธไปเดินมาบอกให้กูเป็นอะไรบอกกูมาด้วยโอเคโอเคไหมเอาล่ะแต่ถึงแม้มันเป็นจริงๆมันจะนับว่านี่คือบทบาทการพูดสมมุติแต่สมมุติเหมือนจริงเลยนะเหมือนจริงเลยเหมือนการแสดงงานนั้นจริงๆแต่บังเอิญมันโชคดีที่เธอสองคนเคยทำบทบาทหน้าที่นี้แล้วยุทธไม่ปฏิเสธไงเกิดสมมติอาเชิญศาสตราจารย์ดร.สรายุทธผมอ่ะผมเหรอเอ้ยไม่นัดกันก่อนเลยมาเสียเลยนะแล้วเชิญอาจารย์ไปศาลอ่ะถูกป่ะโอยอาจารย์พิศาลพิศาลผู้เกษียณขนาดจำชื่อผู้เกษียณจำไม่ได้กูกลับบ้านดีกว่าเว้ยไม่แน่ไม่แน่นะเขาจะมีชื่องานฉันอยู่หลังเวทีแกก็ต้องดูด้วยโอเคแต่ในเมื่อสรายุทธเขาก็มาฉันก็ต้องมาดีนะดี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 คือเด็กๆถ้าเธอมองเห็นงานนี้เป็นงานหนึ่งของงานมุทิตาจิตได้จริงเลยอ้าวทุกคนสะบัดมือสะบัดแขนสะบัดมือสะบัดแขนทีนี้ไอ้ตอนเช้าที่น้องเขาอธิบายธีรตีเขาอธิบายเมื่อเช้าเนี่ยนั่นคือส่วนที่อาจารย์ตั้งใจเลยอาจารย์คุยกับเขาแต่แรกแล้วตอนแรกนี่เกือบพลาดตรงที่ถ้าอาจารย์ไล่ PowerPoint เนี่ย PowerPoint อาจารย์เหมือนเอกสารที่แจกเธอแหละ1 2 3 4 5แต่มันจะไปอธิบายเยอะอธิบายเยอะด้วยแนวคิดคือบุคลิกภาพภายในส่งต่อมาภายนอกจิตใจความเชื่อมั่นอยากพูดอยากคุยฉันเก่งฉันดียอมรับคนอื่นเขาลดอัตราลดอัตราเพราะเรื่องบางเรื่องเราเก่งไม่เท่ากันเก่งอยู่คนเดียวแล้วเหนื่อยซะก่อนเก่งหลายคนเฉลี่ยหลายคนซึ่งเรามีหลายหัวข้อหลายโอกาสที่เธอจะเป็นพิธีกรในบทบาทนี้โดยเราไม่ต้องเป็นคนเดียวแต่ถ้าเราไม่แชร์ไม่แบ่งคนอื่นเป็นเหนื่อยตายเลยอาจารย์ถึงกลัวไงบทบาทพิธีกรดีงานในหน้าที่ยุทธไม่ดีงานในหน้าที่เธอไม่ดีเดี๋ยวเธอจะไม่ได้มีเวลาไปทำผลงานวิชาการไม่ได้มีเวลาไปเก็บสะสมประสบการณ์กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการพิเศษของเธอไม่ได้และเธอไม่ต้องมายืนยันกับตำแหน่งนี้ตลอดชีวิตวันหนึ่งก็เด็กเธอมากี่คนน่ะเธอจะบอกเภสัชกรน่ะเธออยู่กับยาโอ้ยเธออยู่กับการวิเคราะห์วิจัยเธออยู่กับรังสีอาจารย์ฟังเธอนะอาจารย์ฟังประวัติเธอซึ่งมันผิดบ้างถูกบ้างเธอยังไม่ใส่มาเต็มพลังอาจารย์ปลื้มเลยถ้าวันนี้เธอเป็นนักสื่อสารมวลชนเป็นนักประชาสัมพันธ์เธอเคยทำรายการพบปะพี่น้องประชาชนที่เป็นส่วนของกรมวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเธอเป็นอะไรนะเขาเรียกแอมบาสเดอร์ทูตเป็นทูตปฏิสัมพันธ์ที่แต่ละหน่วยงานจะมีอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆที่เขาเลือกคนที่มาทำอยู่แล้วตอบโต้ฝ่ายตอบโต้ให้ แต่ว่าเธอนี่คือมาแบบในชีวิตจริงอยู่กับการวิเคราะห์วิจัยทดสอบแล้วทดสอบอีกนักวิทย์อย่างนี้นักฟิสิกส์อย่างนี้นักรังสีอะไรที่เธอพูดอ่ะด้วยชีวิตจริงอ่ะน้อยคนที่จะเป็นนักกิจกรรมมาก่อนหน้านี้น้อยในชีวิตจริงที่จะเป็นนักพูดนักวิเคราะห์นักวิจารณ์เธอจะอยู่เบื้องหลังซะมากกว่าและบทบาทเธอจะไม่ค่อยใช้บทบาทที่เป็นพิธีกรบทบาทเธอคือวิทยากรคืออาจารย์คู่นำเสนอผลงานทำงานกลุ่ม5คนเลือกมาคนเดียวนอกนั้นช่วยคิดเหลือเธอคนเดียวเป็นตัวแทนของรุ่นตัวแทนของกลุ่มมานำเสนอเนี่ยเท่าที่เธอทำได้ขนาดนี้สำหรับพี่ๆนะอาจารย์ขอบคุณที่กรุณานำความเป็นชำนาญการพิเศษนำความเป็นมืออาชีพมาเป็นแบบอย่างที่อาจารย์ขอบคุณยุทธเพราะว่า1เด็กเขาได้ต่อยอดได้คือไม่งั้นอาจารย์จะต้องมอบไปว่า
ภาพพิธีกรในดวงใจของเธอพิธีกรในอุดมคติของเธอมองภาพไหนชัดเราจะมุ่งเข็มไปสู่ตรงนั้นไปเดี๋ยวเราสรุปพร้อมกันนะเชิญเลยเชิญเลยเสียดายเธอไม่ได้มาสวัสดีค่ะเริ่มต้นสวัสดีค่ะอาจารย์พิสารค่ะศิรดาพงษ์เมืองมูลจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่3นครสวรรค์นะคะสวัสดีทุกท่านเสียดายที่ไม่ได้เข้าไปในห้องประชุมค่ะรู้สึกอิจฉารู้สึกอิจฉานะคะเพราะว่าเป็นห้องประชุมที่มีความอบอุ่นมากและทุกคนรีแลกซ์แล้วก็บรรยากาศทำให้แต่ละทุกท่านเนี่ยปล่อยพลังออกมาอย่างเงี้ยค่ะจากเริ่มต้นตั้งแต่เปิดจนถึงเนี่ยตอนจะจบเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีการพัฒนาเยอะมากแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งตรึงใจแทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะว่าน้องๆเนี่ยจะช่วยเป็นแบบพิธีกรที่จะส่งผลงานของกรมให้แบบประชาชนได้รับรู้ค่ะอาจารย์อ้าวสองคนทักทายพวกเรามาอยากพูดแล้วก็พูดให้กำลังใจปิดเวทีข้ามฝาข้ามฝั่งออนไลน์ทั้งคู่เชิญในการอบรมในครั้งนี้นะคะเลือกเป็นการอบรมแบบออนไลน์ค่ะรู้สึกยินดีมากที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งการอบรมออนไซต์หรือออนไลน์เนี่ยไม่ต่างกันเลยเพราะว่าอาจารย์และผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะทำให้การอบรมเนี่ยเป็นแบบ two-way communication ก็คือมีการสื่อสาร2ทางอยู่แล้วพวกเราที่อยู่ออนไลน์เนี่ยก็รู้สึกมีส่วนร่วมไปด้วยค่ะความรู้สึกก็ดีใจค่ะอย่างที่แจ้งไปแล้วรวมถึงความรู้และทักษะที่ได้ของวันนี้นะคะเราอ่ะได้รับการพัฒนาทั้งการนั่งการเดินการยืนบุคลิกภาพที่จำเป็นค่ะสำหรับการเป็นพิธีกรรวมถึงการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะค่ะอาจารย์มีประโยชน์มากค่ะครั้งนี้ค่ะขอเชิญน้องเบียร์ต่อเลยค่ะน่ารักจังเลยจะไปถามชื่อเล่นเขาตอนไหนคุณพี่หนอนแก้มากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่เปิดโอกาสให้เราสองคนนะคะที่อยู่ออนไลน์ซูมอยู่ที่ทำงานของตัวเองนะคะจริงๆก็คือนั่งรอโอกาสมาพูดกันทั้งวันแล้วนะคะอีกอย่างนึงเลยนะคะก็คือโดยปกติก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่พิธีกรอยู่แล้วนะคะวันนี้มันดูอาจจะดูเล็กน้อยค่ะแต่ว่าคำที่อาจารย์แนะนำว่าตรงนี้ไม่ควรใช้ตรงนั้นไม่ควรใช้มันได้ย้อนกลับมาดูค่ะว่าตัวเองเคยใช้ตรงนี้นะตัวเองเคยใช้ตรงนั้นคิดว่าครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะได้เป็นพิธีกรที่ดีเหมือนอาจารย์แน่นอนค่ะคำของท่านรองอธิบดีหมอปิยะพูดน่าสนใจมากวันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาใช่สะสมเวทีสะสมประสบการณ์เราจะเก่งขึ้นเราจะมั่นใจขึ้นจากงานเล็กกลายเป็นงานใหญ่ๆสะบัดมือสะบัดแขนทุกช่วงชีวิตของเราคือช่วงสะสมความสำเร็จสำเร็จง่ายๆสำเร็จเร็วๆสำเร็จบ่อยๆจากงานเล็กๆงานพิธีกรงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีงานทีมของวิทยากรยกเก้าอี้สำคัญมากสำคัญมากสำคัญมากถ้าไม่มีเธอยกเขาจะต้องมายกเองวิทยากรใหญ่จะมายกเองเสียหน้าเสียบรรยากาศมากฉะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมหน้าม้าสำคัญที่สุดพิยุทธบอกสะบัดมือสะบัดแขนเชื่อมั่นในความดีของตัวเองยกมือขึ้นส่งเสียงเฮ่หนึ่งสองสามงานประจำก็ต้องทำงานพิธีกรคืองานเสียสละเพิ่มเติมในบทบาทในหน้าที่เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีภาพพจน์ที่ดีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปยังสายตาพี่น้องประชาชนไม่งั้นคำที่เราโปรโมทโฆษณาค่านิยมตามเว็บต่างๆตามเอกสารต่างๆจะไม่เป็นจริงถ้าเราไม่ทำหลายบทบาทหน้าที่อย่ากลัวเหนื่อยยกมือขึ้นตั้งเสียงเฮ่ hey! อย่าเบื่อพูด hey! อย่าเบื่ออธิบาย hey! เพราะคือการสื่อสารให้เข้าใจแนบแน่นมากขึ้นถ้าทำความดีมากๆห้ามอายห้ามเขินก้าวข้ามคำสบประมาทดูถูกยิ่งทำดีมากความดีจะคุ้มครองตัวเราดังที่หลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าหากเราได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองที่ไหนได้บ้างเสียบ้างทั้งปรายขอให้พวกเราตั้งใจทำงานเท่านั้นก็พอรักทุกคนสวัสดีครับ